ค่ะเดี๋ยวเรามาดูหัวข้อของการแบ่งส่วนนะคะหรือที่เราเรียกว่า section นั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนนะคะของการแบ่งส่วนกันนะคะการแบ่งส่วนของงานนำเสนอของเราหรือการสร้าง section นะคะคือการแบ่งสไลด์ออกเป็นกลุ่มนะคะหรือเป็นชุดๆค่ะใช้ในกรณีที่สไลด์มีจำนวนมากและเราต้องการแบ่งออกเป็นชุดย่อยๆเพื่อความสะดวกในการเรียกดูข้อมูลอยากจะทำเป็นกลุ่มนะคะของแต่ละหัวข้อนี้กลุ่มนี้มีทั้งหมดกี่สไลด์นะคะเหมือนเราอย่างแบ่งประเภทเป็นบทๆก็ได้นะคะเราสามารถดูข้อมูลสามารถย้ายสามารถคัดลอกหรือการลบข้อมูลได้ทั้งชุดด้วยล่ะค่ะวิธีการไม่ยากเลยนะคะการบางส่วนของการนำเสนอของเราค่ะสามารถทำได้โดยคลิกเลือกตำแหน่งที่ต้องการแบ่งส่วนจากนั้นคลิกที่แท็บ Home ค่ะคลิกคำสั่ง Section แล้วเลือก Add Section ได้เลยค่ะโอเคเดี๋ยวเรามาดูวิธีการกันนะคะเช่นเราบอกว่าเราอยากให้ในส่วนของสไลด์1ถึง3นะคะเป็น1 section ค่ะแล้วก็คลิกเลือกสไลด์นะคะจากนั้นเมื่อกี้นะคะขั้นตอนบอกว่าให้คลิกเลือกตำแหน่งเสร็จเรียบร้อยแล้วให้คลิกที่แท็บ Home นะคะจากนั้นค่ะเลือกคำสั่ง selection เลือก add section ค่ะเราก็จะเขียนนะคะตั้งแต่สไลด์ที่3นะคะตรงนี้เราจะได้ Untitled Selection เรียบร้อยแล้วค่ะจากนั้นค่ะเราก็เลือกส่วนที่ต้องการเปลี่ยนชื่อโดยการคลิกขวาเลือก Rename Section แล้วก็ตั้งชื่อ Section ได้เลยค่ะคลิกขวานะคะเลือก Rename Section ค่ะตั้งชื่อได้เลยค่ะในส่วนของนี้จะเป็น Intro นะคะยกตัวอย่างเราตั้งชื่อเป็น intro ค่ะแล้วเราก็กด rename ได้เลยเราก็จะได้ในส่วนของ section เรียบร้อยแล้วชื่อ intro ค่ะไม่ยากเลยใช่ไหมคะต่อไปค่ะส่วนหรือ section ใดที่เราไม่ต้องการใช้งานเราสามารถลบออกไปได้ซึ่งการลบจะมีทั้งการลบแค่บางส่วนหรือลบทุกส่วนหรือลบบางส่วนพร้อมกับสไลด์โดยวิธีการค่ะเลือก section ที่ต้องการลบนะคะอย่างเช่นเมื่อกี้เราเลือก rename ตั้งชื่อเป็น intro นะคะเลือก section ที่ต้องการลบค่ะคลิกขวาค่ะทำได้ด้วยการคลิกขวานะคะแล้วก็เลือก remove section section ก็จะถูกลบออกไปส่วนที่ถูกลบนั้นจะไปรวมกับด้านบนทั้งหมดเลยค่ะก็กลับคืนมาเรียบร้อยแล้วค่ะโอเคไปต่อนะคะในส่วนถัดมาค่ะในส่วนถัดมาถ้าเราต้องการที่จะลบเซสชันและสไลด์ที่อยู่ภายในด้วยลบเซสชันและสไลด์ที่อยู่ภายในด้วยเราสามารถเลือกเซสชันที่ต้องการลบหรือคลิกขวาแล้วก็เลือกคำสั่ง remove section and slide section สไลด์ที่อยู่ภายในก็จะถูกลบออกไปด้วยค่ะโอเคเรายกตัวอย่างไหมนะคะเราก็สามารถที่จะทบทวนด้วยการสร้างเซสชันอีกรอบหนึ่งนะคะไปที่ home ค่ะเลือกเซสชันเลือก add section นะคะหรือคลิกขวาเลือก Add Section ก็ได้ค่ะ Rename ใหม่อีกรอบหนึ่งนะคะเพื่อเป็นการทบทวนค่ะก็จะเป็น Intro นะคะ Intro ค่ะแล้วก็เลือก Rename นะคะจากนั้นค่ะสเต็ปหรือว่าคลิกขวานะคะหากเราต้องการลบสไลด์ด้วยแล้วก็มาเลือกคลิกตรงนี้ค่ะที่คำว่า Remove Section and Slide นั่นเองค่ะนะคะสไลด์ก็ถูกลบไปด้วยแล้วเพราะฉะนั้นขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการใช้งานนะคะว่าเราต้องการทำงานแบบไหนค่ะการลบเซสชันทั้งหมดเราก็สามารถคลิกขวาที่เซสชันใดๆเลือกคำสั่ง remove all section ได้เลยค่ะอย่างเช่นนะคะเราขอจำลองอีกครั้งหนึ่งนะคะเราก็ add section ใช่ไหมคะแล้วก็ rename อีกรอบนึงนะคะทำให้เห็นกันสดๆเลยนะคะschedule true นะคะแล้วก็ rename ใช่ไหมคะแล้วก็จะได้ section มาถ้าเราต้องการลบ section ทั้งหมดที่มีลบ section ทั้งหมดที่มีนะคะเราก็สามารถที่จะคลิกขวาที่ section ใดๆนะคะแล้วก็เลือกคำสั่งคำว่า remove all section section ก็จะถูกลบคืนกลับไปเรียบร้อยแล้วสไลด์ที่เหลือก็จะถูกเรียงตามเดิมนะคะไม่ยากเลยค่ะแค่ใช้การคลิกขวาง่ายๆนะคะส่วนการย้ายนะคะเซสชันของการย้ายสไลด์ภายในเซสชันทุกสไลด์ทั้งหมดเนี่ยสามารถคลิกที่ชื่อเซสชันแล้วก็ลาก
ย้ายหรือคัดลอกคำสั่งของเราเนี่ยเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้โดยวิธีการก็คือเลือกเซกชันที่ต้องการย้ายขึ้นคลิกขวาเลือกคำสั่ง move section up เมื่อต้องการย้ายขึ้นหรือคำสั่ง move section down เมื่อต้องการย้ายลงนั่นเองนะคะแล้วก็ขอกลับคืนสู่สภาพเดิมนิดหนึ่งอย่างเช่นค่ะเราก็คลิกนะคะอย่างนี้ค่ะเราอยากจะได้อินโทรในเซสชันนี้เซสชันอินโทรนะคะ move ขึ้นไปค่ะแล้วก็เรียกคำว่า move section up นะคะก็จะไปอยู่ด้านบนละถ้าเราอยากได้เป็นสลับลงมาก็คลิกขวาเลือก move section ลงมานะคะก็สามารถสลับเซสชันระหว่าง2ส่วนได้นั่นเองค่ะต่อมาค่ะเมื่อเรามีการสร้างเซสชันภายในการทำงานที่เป็นจำนวนมากมีหลายๆเซสชันมากๆการจัดการเซสชันเช่นการโยกการย้ายไปยังเซสชันต่างๆก็จะทำยากทั้งนี้ค่ะผู้ใช้สามารถยุบเซสชันทั้งหมดเพื่อทำการซ่อนสไลด์ที่อยู่ภายในเซสชันเพื่อให้การจัดงานเนี่ยเซสชันเนี่ยสะดวกยิ่งขึ้นนะคะจริงๆแล้วเมื่อกี้ค่ะเอาเก่งคลิกยุบย่อขยายอัตโนมัติแล้วพวกเราอาจจะสังเกตได้บ้างนะคะแต่ทีนี้เราก็มาพูดกันเป็นจริงเป็นจังว่าการยุบเซกชันสามารถทำได้โดยคลิกที่เซกชันของเรานะคะจากนั้นค่ะคลิกในส่วนของคลิกเมาส์คลิกขวานะคะคลิกขวาที่ชื่อเซกชันค่ะแล้วก็เลือก collapse all section ทั้งหมดจะถูกยุบลงเพียงชื่อเหลือเพียงชื่อเซกชันเท่านั้นนะคะง่ายมากๆเลยนะคะก็คือแค่เลือกคลิกขวาเลือกคำสั่ง collapse all section มันก็จะถูกยุบทั้งหมดนะคะทุกๆเซกชันที่มีค่ะเมื่อต้องการขยายเซกชันที่เราย่อลงไปนะคะกลับคืนสู่สภาพเดิมมีขั้นตอนโดยเลือกเซกชันที่ต้องการขยายค่ะนะคะแล้วคลิกขวาเมื่อเรา collapse all แล้วเราสามารถขยายอีกคำสั่งหนึ่งถัดลงมาด้านล่างค่ะคือคำว่า expand all นั่นเองนะคะคลิกเลยก็จะกลับขยายคืนสู่สภาพปกติเช่นเดิมค่ะเห็นไหมคะวิธีการของการทำงาน PowerPoint นะคะไม่ยากเลยเพราะฉะนั้นการแบ่งส่วนของการนำเสนอหรือเซสชันจะเหมาะกับการจัดการกับสไลด์เป็นจำนวนมากๆเพื่อความสะดวกในการเรียกดูข้อมูลการย้ายหรือการคัดลอกหรือการลบข้อมูลทั้งหมดการแบ่งเป็นสัดเป็นส่วนหรือการแบ่งเป็นบทเพื่อให้งานนำเสนอของเราเนี่ยหาได้ง่ายขึ้นนะคะเหมาะสำหรับการทำกับสไลด์จำนวนมากๆนะคะที่เราจะต้องเลื่อนหาเยอะแยะมากมายคำสั่งนี้ค่ะจะช่วยในการจัดการทำให้สไลด์ของเราเนี่ยรวดเร็วยิ่งขึ้นลองนำไปใช้งานดูนะคะและพบกับหัวข้อถัดไปค่ะ